การประจำวันข่าวสารทันสมัยเวทีที่เปิดโอกาสให้คุณมีส่วนร่วมกับเวทีคนตรัง FM 91.25 MHz สวทตรังฟังทั่วโลกกับที่นี่ www.trangradio.net สวัสดีค่ะคุณฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเวทีคนตรังค่ะเวทีนี้เป็นของคนตรังทุกคนนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังหรือสวทตรังค่ะ FM 91.25 MHz AM 810 KHz นะคะติดตามเราผ่านหน้าเว็บไซต์ที่ www.trangradio.prd.go.th Facebook Fanpage สวทตรังไลฟ์ค่ะรายการสดในขณะนี้ได้ชมทั้งภาพและเสียงนะคะแล้วก็ยังมีรายการย้อนหลังให้ได้ติดตามผ่าน YouTube Channel สวทตรังกรมประชาสัมพันธ์กันด้วยค่ะยอยศพรรับหน้าที่ดำเนินรายการและวันนี้ค่ะเราจะไปติดตามเรื่องราวของการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งที่25ซึ่งจังหวัดตรังของเราได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกับคุณปฐมจันทภาปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกสิทธิ์อ้วนใส่นะคะประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะนะคะซึ่งถ้าเราติดตามข้อมูลข่าวสารตอนที่มีนครลำปางเกมของเราก็ไปแถลงข่าวเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการที่จะรับไม้ต่อเป็นเจ้าภาพตรังเกมนะคะค่ะนะคะจนกระทั่งถึงวันนี้ต้องให้เล่าให้คุณฟังทางบ้านฟังหน่อยเลยค่ะว่าความเป็นมาของการแข่งขันเรื่องของโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งนี้25แล้วมันยาวนานมากเลยทีเดียวมันเริ่มต้นกันมายังไงคะครับในเรื่องของการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งก็จะอยู่โดยมหาลัยการกีฬาแห่งชาตินะครับซึ่งมีกิจกรรมโครงการในการแข่งขันกีฬาแห่งประเทศไทยครับซึ่งก็มาครั้งนี้เป็นครั้งที่25แล้วนะครับซึ่งในเรื่องของงบประมาณในการจัดการแข่งขันก็ได้สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาตินะครับที่จะสนับสนุนในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับซึ่งก็ตามที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังนะครับได้กับจังหวัดตรังครับโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านภูมินัสสมใจนะครับซึ่งปีที่แล้วที่เราไปรับธงเป็นการในการเตรียมการในการเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันในครั้งนี้ครับซึ่งก็เราก็นำเสนอในเรื่องความพร้อมในเรื่องของที่พักเรื่องของสนามการจัดการแข่งขันรวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆนะครับซึ่งได้ไปประชาสัมพันธ์ไปแถลงข่าวในการเตรียมความพร้อมที่เราจะเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะครับค่ะนะคะวันนั้นก็ไปแถลงข่าวให้ทุกคนได้รู้ถึงความพร้อมของจังหวัดตรังที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งที่25หรือว่าตรังเกมนั่นเองเปิดตัวน้องลิบงกับน้องมุกด้วยใช่ไหมคะวันนั้นใช่ครับค่ะนะคะทีนี้ในส่วนของการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งที่25เดี๋ยวเราขอเรียกว่าตรังเกมแล้วกันค่ะเราจะจัดขึ้นเมื่อไหร่อย่างไรและขณะนี้เห็นเมื่อวานก็มีการประชุมด้วยมีการเตรียมความพร้อมไปถึงไหนยังไงคะครับในเรื่องของการตอนนี้เตรียมการนั่นคือเรื่องของสนามการแข่งขันนะครับซึ่งตอนนี้ทางได้รับความรู้จากมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตตรังครับที่จะรับผิดชอบในเรื่องการจัดการแข่งขันในทั้ง27การแข่งขันในครั้งนี้จะมีทั้งหมด27ชนิดกีฬานะครับที่ใช้ในการแข่งขันส่วนพิธีเปิดก็จะใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตตรังนะครับเป็นสนามเปิดในการจัดการแข่งขันส่วนในเรื่องตอนนี้เรื่องของการเตรียมการในเรื่องของที่พักโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดครับท่านในเมื่อวานนี้มีการประชุมของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันทั้ง17คณะนะครับได้ประชุมเป็นครั้งแรกเพื่ ในเรื่องของการมอบหมายหน้าที่ในแต่ละคณะที่ต้องดำเนินการนะครับซึ่งตอนนี้ท่านผู้ว่าราชการก็ได้มอบหมายเป็นการปฏิบัติหน้าที่นะครับหลังจากนี้ก็คงจะต้องแยกเป็นตามคณะในเรื่องของแต่ละฝ่ายที่ต้องเตรียมการในเรื่องต่างๆนะครับซึ่งก็จะได้นำในเรื่องการนำเรียนหรือว่าวิธีการทำงานนะครับได้ให้แต่ละฝ่ายทำงานลุล่วงไปด้วยดีครับค
ค่ะนะคะซึ่งเมื่อวานมีการประชุมเตรียมความพร้อมในแต่ละฝ่ายนะคะเพื่อที่จะให้การจัดการแข่งขันของเราสามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ดีแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดตรังของเรา27ชนิดกีฬาใช้สนามในตรังหมดเลยไหมคะครับการจัดการแข่งขันครับก็จะแบ่งเป็น3ศูนย์ครับก็คือศูนย์ที่1คือศูนย์ในตัวเมืองตรังก็คือสนามกีฬาเทศบาลนครตรังแล้วก็โรงเรียนวัดตันตยาพิรมแล้วก็สนามกีฬาทุ่งแจ้งอันนี้คือศูนย์ที่1ครับศูนย์ที่2ก็คือจะเป็นศูนย์โซนโรงเรียนวิเชียรมาตุนะครับแล้วก็สนามกีฬาฟุตบอลรังนกของอบจ.ศูนย์สุดท้ายคือศูนย์ที่3คือจะเป็นของในมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติพิเขตตรังแล้วก็ในโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังครับก็จะแยกเป็น3ศูนย์ในสนามแข่งขันครับสนามแข่งขันทั้งหมด3ศูนย์อยู่ในเขตจังหวัดตรังทั้งหมดเราไม่ต้องไปอาศัยสนามของที่อื่นเลยเนื่องจากจะแสดงให้เห็นว่าตรังเรามีความพร้อมในเรื่องของสนามแข่งขันที่ได้มาตรฐานใช่ไหมคะใช่ครับค่ะ27ชนิดกีฬาพอจะบอกได้ไหมคะว่ามีกีฬาประมาณไหนบ้างที่แบบน่าสนใจแล้วก็อยากให้คนตรังได้ไปชมได้ไปเชียร์อะไรประมาณนี้ค่ะครับก็ของจังหวัดตรังนะครับซึ่งโดยโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังเราเปิดอยู่10ชนิดกีฬานะครับก็จะมีกีฬากีฬานะครับกีฬามวยสากลสมัครเล่นกีฬามวยไทยสมัครเล่นกีฬายิงปืนกีฬายิงธนูกีฬายูโดแล้วก็ปัญจักษ์ศิลัดปีนหน้าผาฟุตบอลฟุตซอลประมาณนี้เลยโอ้มีกีฬาที่น่าสนใจมากเลยนะคะเรานักกีฬาต้องถามก่อนเลยใน27ชนิดกีฬาเรามีนักกีฬาครบทั้ง27ชนิดกีฬาไหมคะของจังหวัดตรังเรามี10ชนิดกีฬาครับ10ชนิดกีฬาอ๋อที่จะเข้าร่วมในการแข่งขันช่วงเวลาที่จัดการแข่งขันเป็นช่วงไหนคะช่วงการแข่งขันครับคือ20ถึง20 29กรกฎาคม2567ที่ถึงครับค่ะช่วงนั้นมีวันหยุดยาวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมไปให้กำลังใจนะคะที่ขอบสนามกันคำขวัญในการแข่งขันนอกจากเรามีน้องจัดนำโชคคือน้องพยูนน้องวิบงกับน้องมุกแล้วคำขวัญที่ใช้ในการแข่งขันล่ะคะปีนี้จะเหมือนที่ผ่านมาไหมครับก็ใช้คำขวัญการแข่งขันก็คือสปิริตและมิตรภาพเหมือนอ๋อค่ะเหมือนครั้งก่อนค่ะนะคะในการตอบรับของโรงเรียนกีฬาที่จะเข้าร่วมตรังเกมณวันนี้เรารู้หรือยังคะว่ามีทีมที่ตอบรับเข้ามากี่ทีมมีจากต่างประเทศเข้ามาบ้างไหมครับกีฬาโรงกีฬาที่สังกัดในของของไทยเรานะครับมีทั้งหมด37โรงเรียนครับแล้วก็จะมีกลุ่มของโรงเรียนในอาเซียนนะครับมาเลเซีย14โรงเรียนอินโดนีเซีย4โรงเรียนบูไน1โรงเรียนแล้วก็สิงคโปร์1โรงเรียนครับทั้งหมดก็57โรงเรียนครับที่จะเข้ามาทำการแข่งขันรวมแล้วนักกีฬาก็ตอนนี้ที่ข้อมูลมาที่พอสรุปได้ก็ประมาณ 9,000 กว่าคนนะฮะก็มีอยู่ 3-4 โรงเรียนที่ยังจำนวนยังไม่แจ้งมาครับเพราะนั้นก็นักกีฬาที่กับเจ้าหน้าที่ที่มาแข่งขันก็ประมาณเกือบ 10,000 คนครับครับ 10,000 คนสถานที่จัดการแข่งขันของเรานี่เราเตรียมพร้อมมาแล้ว3ศูนย์ด้วยกันแต่ที่พักล่ะคะใน 10,000 คนที่จะเข้ามาสถานที่พักของบรรดานักกีฬาผู้ติดตามจะเพียงพอไหมคะสำหรับจังหวัดตรังก็นำเรียนว่าที่พักนักกีฬาครับโรงเรียนที่สังกัดในของประเทศไทยทั้ง37โรงนี้จะพักตามโรงเรียนต่างๆของในจังหวัดตรังเราส่วน21โรงเรียนของกีฬาต่างประเทศก็จะพักตามโรงแรมตามอพาร์ตเมนต์ครับซึ่งที่เช็คดูก็คือตามโรงแรมของกีฬาต่างประเทศก็เพียงพอนะครับที่สอบที่ได้หาข้อมูลในเรื่องของโรงแรมที่พักของนักกีฬาต่างชาตินะครับค่ะนะคะซึ่งนั่นคือการเตรียมความพร้อมในเรื่องของที่พักคิดว่าเพียงพอเพราะว่าโรงเรียนกีฬาในประเทศไทยก็คือพักตามสถานศึกษาต่างๆในพื้นที่ใช่ครับของเราแต่ว่าถ้ามาจากต่างประเทศก็คือพักโรงแรมซึ่งเรามีห้องพักเพียงพอนะคะในการที่จะรองรับแต่ว่าในการเตรียมการแข่งขันมันไม่ได้มีแค่ด้านเดียวแน่ๆนะคะในส่วนของสนามแข่งขันในแต่ละพื้นที่แสดงว่าต่อจากนี้ไปต้องลงไปดูความพร้อมตลอดเลยอันไหนที่ต้องปรับปรุงซ่อมแซมแบบนี้หรอคะใช่ครับต้องตอนนี้ก็โดยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพิเขตตรังครับที่ดูแลในเรื่องของเทคนิคการจัดการแข่งขันทั้ง27ชนิดกีฬาก็ตอนนี้ได้สำรวจตามสนามต่างๆว่าความพร้อมเราจะมีการปรับปรุงหรือว่าจะซ่อมแซมอะไรยังไงก็
ตอนนี้กำลังดำเนินการในเรื่องการเช็คในสนามกีฬาต่างๆครับผมอืมค่ะนะคะซึ่งแน่นอนว่าเราต้องเตรียมความพร้อมที่จะรองรับให้สมบูรณ์ 100% อยู่แล้วนะคะในส่วนของสนามแข่งขันเรายังมีเวลาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมอีกประมาณ4เดือนกว่าๆ4เดือนประมาณ4เดือนนะคะในการที่จะเตรียมความพร้อมเรื่องของสนามแข่งขันให้มีความพร้อมมากที่สุดที่จะรองรับการแข่งขันกีฬาตรังเกมของเรานะคะนอกเหนือจากเรื่องของสนามแข่งขันเรื่องของที่พักนักกีฬาแล้วคุณเอกสิทธิ์ยังมีด้านไหนอีกบ้างคะที่เราจะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะให้ตรังเกมนี่มันจัดขึ้นแบบยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็นำชื่อเสียงมาสู่จังหวัดตรังไม่เป็นที่ติฉินนินทาคะครับคือในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรื่องอื่นเนี่ยนอกจากที่พักสนามแข่งขันแล้วก็เป็นเรื่องของชาวตรังแหละครับที่ว่าเราจะต้องเตรียมพร้อมในการที่จะต้อนรับแขกที่จะมาะนะครับเพราะว่ามันจะมีทั้งโรงเรียนกีฬาทั่วๆไปในประเทศไทยแล้วก็ในต่างประเทศเนี่ยเราก็เหมือนกับเป็นสูตรศูนย์หรือว่าเป็นจุดประชาสัมพันธ์ให้เขาเห็นว่าประเทศไทยเรามีความพร้อมมีบ้านเมืองมีชาวตรังที่ยินดีที่จะต้อนรับพวกเขาเหล่านั้นในการที่เข้ามาร่วมแข่งขันในบ้านเราแล้วเขาก็จะได้เห็นประเพณีในการรับประทานอาหารเช้าสถานที่เที่ยวของเราอะไรต่างๆซึ่งบ้านเมืองอื่นเนี่ยผมเชื่อว่าจะสู้ที่ตรังเราไม่ได้ที่ตรังไม่ได้ครับรวมทั้งโรงเรียนในเมืองไทยด้วยนะครับที่จะมาที่เราเนี่ยบ้านเมืองเขาอาจจะไม่เหมือนเราที่เรามีอาหารทานกัน9มื้อตลอดวันนะครับแต่ว่าถ้าเขามาเนี่ยเขาจะได้เห็นประเพณีวัฒนธรรมนะครับแล้วก็มาใช้จ่ายในบ้านเราผมขออนุญาตเรียนเพิ่มเติมตรงนี้นิดหนึ่งเรื่องของทีมที่เข้ามาแข่งขันเนี่ยที่มีทั้งหมดอยู่50กว่าทีมเนี่ยเป็นสังกัดของสถาบันการพระราชาขออภัยครับเป็นสังกัดของมหาลัยการกีฬาแห่งชาติอยู่13ทีมครับนอกนั้นก็จะเป็นโรงเรียนอื่นๆที่เขามีความประสงค์อย่างเช่นวัดตันเรานะครับอยากจะเปิดห้องเรียนกีฬาเขาก็เปิดห้องเรียนกีฬาใช่ครับเขาก็สามารถเข้ามาร่วมได้นะครับมาร่วมกับการแข่งขันในครั้งนี้ได้ไม่มีข้อจำกัดหรอคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นโรงเรียนกีฬาครับเป็นห้องเรียนกีฬาห้องเรียนกีฬาก็สามารถเข้ามาได้ครับในช่วงนี้นะครับระเบียบของของมกช.เราของมหาลัยกีฬาเราเนี่ยเปิดรับเขาอยู่ตอนนี้ครับเพราะนั้นโรงเรียนอื่นที่เป็นเอกชนเนี่ยเขาสามารถเข้ามาร่วมได้แล้วที่สำคัญคือต่างประเทศหลังจากที่เขาเคยมาร่วมแข่งกับเราเนี่ยเขาก็ไปประชาสัมพันธ์บอกทีมในจังหวัดในประเทศของเขาส่งทีมเข้ามาปีนี้เยอะมากเท่าไหร่นะจำผสม21โรงเรียนครับ21โรงนะครับ21โรงจากต่างประเทศจากตอนลำปางเกมมาแค่14โรงใช่ครับแต่พอตรังเกมนี้เพิ่มเป็น21แล้วเพราะว่าเราเคยจัดการแข่งขันมาครั้งหนึ่งแล้วครับทุกคนเขาติดใจแล้วก็ชื่นชมแล้วก็อยากจะมาเที่ยวที่จังหวัดตรังเขาชื่นชมในชาวตรังที่ดูแลต้อนรับมีอัธยาศัยอันดีที่จะดูแลเขาก็เลยอยากมาครับสิงคโปร์เนี่ยอยากมามากเลยอยากมาตรังมากเลยเขาติดใจในบ้านเมืองเรานะครับผมก็อยากจะฝากว่าชาวตรังเราก็ต้องช่วยกันในเรื่องของการต้อนรับขับสู้ดูแลแนะนำมีอัธยาศัยที่ดีกับเขานะครับเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยเราค่ะอาจารย์คะถ้าเกิดว่านักกีฬาแน่นอนทุกคนจะไม่มีเวลาที่จะทำการบ้านว่าตรังมีที่กินที่เที่ยวอะไรยังไงมาตรังแล้วจุดเช็คอินที่จะพลาดไม่ได้ไม่มีแน่เพราะน้องๆต้องฝึกซ้อมผู้ติดตามบางทีก็อาจจะไม่มีเวลาที่จะทำการบ้านในส่วนของจังหวัดตรังของเราคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้เตรียมพร้อมที่จะซัพพอร์ตให้กับบรรดานักกีฬาที่หรือว่าผู้ติดตามที่เขาว่างเว้นจากการแข่งขันกีฬาในวันนั้นได้ไปกินไปเที่ยวไปใช้เงินในจังหวัดตรังของเรายังไงคะครับคืออย่างนี้ครับในการทำงานครั้งนี้มันเป็นงานของจังหวัดไม่ใช่เฉพาะโรงเรียนกีฬาอย่างเดียวเราก็ประสานแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการที่จะดูแลเรื่องการท่องเที่ยวอะไรไว้โดยประสานกับท่องเที่ยวและกีฬาของจังหวัดซึ่งเขาจะไปตั้งอนุกรรมการที่มาวางแผน
ที่ว่าเราจะแนะนำให้เข้าไปเที่ยวที่ไหนไปเช็คอินตรงไหนไปทานอาหารตรงไหนจะมีศูนย์จะมีศูนย์ที่เป็นศูนย์แนะนำการท่องเที่ยวเลยใช่ครับค่ะโดยเราได้รับความร่วมมือจากท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาหรือผู้ติดตามแค่เข้าไปที่ศูนย์คุณก็จะรู้ว่าเส้นทางการท่องเที่ยวที่ในเวลาที่คุณมีเนี่ยคุณจะไปที่ไหนได้บ้างไปกินไปใช้อะไรยังไงได้บ้างแต่สิ่งหนึ่งที่จะตามมาเวลาที่มีคนเข้ามาเที่ยวบ้านเราเยอะๆการเป็นเจ้าบ้านที่ดีนี้สำคัญมากๆเลยเราจะสามารถที่จะควบคุมเรื่องของค่าบริการต่างๆเรื่องของราคาอาหารที่จะต้องแบบปิดป้ายแสดงให้ชัดเจนเรื่องของราคารถโดยสารสาธารณะที่เขาจะต้องใช้บริการตรงนี้ได้มีการพูดคุยกันในที่ประชุมไหมคะว่าจะต้องกำกับดูแลกันยังไงคะครับหลังจากที่คณะอนุกรรมการที่ถูกแต่งตั้งขึ้นเป็นประกาศของจังหวัดเนี่ยครับก็จะไปวางแผนในเรื่องนี้กันว่าเรื่องรถรับจ้างมีท่านขนส่งจังหวัดต่างๆอยู่นี้หมดครับค่ะเราจะตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากคนเขาจะพูดถึงบ้านเมืองเราบ้านเมืองตรังเราในทางที่ดีเนี่ยก็ตรงจุดนี้แหละครับจุดนี้เพราะว่าโรงเรียนกีฬาเนี่ยนะครับเวลาเนี่ยมาแข่งขันเนี่ยผมอยากจะเรียนให้เห็นทราบว่าส่วนใหญ่จะประกอบอาหารรับประทานนะครับอย่างสมมุติว่าของสังกัดมกช.สังกัดของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเนี่ยสมมุติเวลาเลี้ยงเด็กเนี่ยได้วันละ150บาทค่ะใน150บาทเนี่ยทางโรงเรียนก็จะต้องต่อคนนะครับค่ะก็จะต้องไปซื้อในตลาดเรามาเพื่อเป็นผักสดบ้างอะไรบ้างมาประกอบอาหารแล้วโรงนึงเนี่ยสมมุติว่ามา300คนค่ะวันนึงเนี่ยไอ้150บาทต่อคนเนี่ยคูณเข้าไปเนี่ยมันก็เป็นค่าใช้จ่ายที่เขาจะต้องจ่ายที่บ้านเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นค่ะต้องฝากไปถึงพ่อค้าแม่ขายผู้ประกอบการท่านอย่าคิดว่าในการจัดกีฬาแมตช์สำคัญแบบนี้เขาจะต้องนั่งร้านอาหารหรือร้านจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปอย่างเดียวเขารวมกันเพื่อที่จะประกอบอาหารให้เด็กได้ทานอิ่มก็ไปซื้อผักซื้อปลาซื้อหมูซื้อไก่ซื้อเนื้อในตลาดได้หมดเลยค่ะไม่ได้เฉพาะกลุ่มเนาะรายได้นี่กระจายทั่วทั้งจังหวัดใช่ใช่ครับแล้วที่สำคัญนะครับเด็กพวกนี้สมมติว่ามา10วัน20ถึง29เนี่ยในกลุ่มของโรงเรียนเนี้ยเพียงโรงเรียนเดียวที่ผมยกตัวอย่าง300คนเนี่ยเขาจะต้องจ่ายเงินตรงเนี้ยอยู่ในบ้านเราเนี่ย10วันค่ะลองคิดดูว่าทั้งหมดเนี่ย54ทีมซึ่งอาจจะไม่ประกอบทั้งหมดแต่ว่าทุกคนเนี่ยที่เขาอยู่เนี่ยเขาจะต้องมีค่าใช้จ่ายให้กับจังหวัดต่างเราเนี่ยค่าน้ำมันรถบ้างอะไรบ้างค่าโดยสารค่าอะไรสารพัดร้านติ่มซำในจังหวัดตรังเนี่ยผมว่าตอนเช้านี่น่าจะเต็มไปหมดถึงแม้ว่าอาจารย์จะทำเลี้ยงนะทำกับข้าวกินกันเองแต่ว่าค่าใช้จ่ายต่อหัวเด็กเอาเฉลี่ยต่ำสุดคือไม่ต่ำกว่า100แหละใช่ใช่เนาะเด็กต้องใช้เด็กเดี๋ยวนี้ใช้เงินเก่งด้วยแล้วเขาก็กินเก่งด้วยนักกีฬาเป็นหมื่นคนเอาค่าใช้จ่ายรายวันไม่รวมค่าอาหารนะคุณผู้ฟังคูณเข้าไปรายได้สะพัดเงินสะพัดเป็นล้านเลยนะคะในช่วงของการแข่งขันกีฬา10วันที่จะเกิดขึ้นทีนี้แฝงขออนุญาตนิดนึงครับที่แฝงอีกคือเด็กเนี่ยเป็นเด็กโรงเรียนกีฬาเพราะนั้นผู้ปกครองเมื่อรู้มาจังหวัดตรังเขาก็จะถือโอกาสติดตามมาดูลูกเขาอะไรเขาเนี่ยค่าใช้จ่ายส่วนนี้ตามโรงแรมตามร้านอาหารบางคนมีเพื่อนฝูงที่อยู่จังหวัดตรังก็ชาวตรังเราก็อัธยาศัยดีอยู่แล้วเพื่อนมาเราก็ต้องพาออกไปรับประทานนู่นรับประทานนี่กันอาจารย์แทบทุกคืนดิฉันเชื่อว่าเขามาเพราะว่าดิฉันมีประสบการณ์ลูกไปแข่งขันกีฬาเยาวชนเวลาไปจังหวัดอื่นๆแน่นอนเราพ่อแม่นี่เราตามไปเปิดโรงแรมไปเที่ยวต่ออีกต่างหากแล้วช่วงที่เราจัดการแข่งขันเป็นช่วงที่สวยมากๆเพราะมันมีวันหยุดยาววันอาสาฬหบูชาตั้งแต่20จนถึง22หยุดยาวแล้วมาช่วง27ถึง29ก็หยุดยาวอีกเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ลางานแค่4วันค่ะแล้วก็อยู่ยาวกับลูกนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นโอกาสดีสำหรับพี่น้องชาวตรังอย่าลืมเป็นเจ้าบ้านที่ดีกันด้วยนะคะซึ่งนอกเหนือจากเรื่องของอาหารการกินก็ยังมีการท่องเที่ยวพักผ่อนของฝากของที่ระลึกตรงนี้
โอ้ยเราได้หมดเลยนะอาจารย์นะค่ะนะคะนอกจากเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะเด็กๆมากินมาใช้มาเที่ยวเรื่องของสถานที่พักที่เราตระเตรียมเอาไว้ซึ่งผู้ประกอบการโรงแรมก็จะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะคะผู้ประกอบการทัวร์ท่องเที่ยววันเดย์ทริปอะไรต่ออะไรเนี้ยได้หมดเลยนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องอำนวยความสะดวกพอคนเยอะรถมันก็เยอะด้วยนะคะสถานที่ที่จะรองรับตรงนี้หรือว่าในการอำนวยความสะดวกเรื่องของการจราจรเอาเรื่องนี้ก่อนเป็นยังไงคะตรงนี้เอาท่านผอ.ประถมว่าก็ได้ไปหารือกับท่านผู้การนะครับผู้การค่ะครับก็ได้นำเรียนเบื้องต้นนะครับว่าช่วงนั้นจะมีนักกีฬาจากต่างจังหวัดมาจำนวนเยอะก็ได้ท่านจะได้ไปวางแผนในเรื่องของการจราจรครับเรื่องของความปลอดภัยอะไรต่างความปลอดภัยใช่อันนี้เราต้องคำนึงถึงนะคะสวัสดิภาพและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนที่มาเยือนจังหวัดตรังของเราก็ต้องดูแลเป็นพิเศษก็ดูแลเป็นพิเศษนะคะอันนี้ก็มีการวางแผนเตรียมการไว้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะทราบมากๆเลยค่ะอาจารย์คะก็คือเวลาที่เรามีการแข่งขันตรงนี้มันจะเจ๋งหรือไม่เจ๋งมันอยู่ที่พิธีเปิดกับพิธีปิดดิฉันอยากรู้แล้วล่ะการแข่งขันตรังเกมครั้งที่25ของเรามันมีเพลงประจำการแข่งขันบ้างไหมแล้วในช่วงของพิธีเปิดเตรียมการเอาไว้ยังไงที่จะให้ยิ่งใหญ่อลังการไม่แพ้ที่อื่นๆคะครับตอนนี้ก็ทางโรงเรียนครับกำลังร่าง TOR ในเรื่องของการพิธีเปิดครับว่าการแสดงในพิธีเปิดเราจะต้องใช้กี่ชุดแล้วก็ในเรื่องของการแสดงรวมไปถึงเรื่องของการโรงเรียนกีฬาในเรื่องพิธีเปิดจะมีการสวนสนามการแข่งขันนะครับในการสวนสนามของนักเรียนนะครับที่เดินพาเลทนะครับจะมีการประกวดเดินลักษณะของเหมือนทหารนะครับในการในความพร้อมเพียงของการสวนสนามนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังหารือส่วนหนึ่งในเรื่องของพิธีเปิดก็จะหารือท่านรองนิวรแสงพิสุทธิ์ครับที่รองนายกเสื้อเมืองตีซึ่งท่านมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการแสดงพิธีเปิดครับก็จะได้นำเรียนพูดคุยในส่วนตรงนั้นว่าในการแสดงว่าจะต้องใช้กี่ชุดละกี่คนแล้วก็การแสดงจะรูปแบบไหนนะครับซึ่งการแสดงก็คงจะไม่ให้น้อยหน้าจากที่ผ่านมาของที่ต่างเราจัดการแข่งขันครับค่ะนะคะซึ่งในส่วนของพิธีเปิดนะคะคุณผู้ฟังที่ผ่านมาเราจัดกีฬานัดสำคัญเราจะมีเพลงประจำการแข่งขันเป็นเพลงเฉพาะที่แต่งขึ้นมาในการชุดการแสดงก็จะต้องสื่อถึงความเป็นตรังนะคะที่หลายคนจับตามองมากเลยว่าพิธีเปิดของเราจะยิ่งใหญ่อลังการแค่ไหนตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของขั้นตอนการร่าง TOR ใช่ไหมคะอย่าลืมการถ่ายทอดสดให้จากคนที่อื่นได้รับชมด้วยนะคะสวทตรังเรามีบริการถ่ายทอดสดให้นะคะนั่นก็คือเรื่องของการเตรียมความพร้อมในพิธีเปิดและพิธีปิดการแข่งขันถามนิดนึงค่ะอาจารย์คะถ้าเกิดพอเราจบตรงนี้แล้วเนี่ยในครั้งต่อไปเราต้องส่งไม้ต่อให้จังหวัดไหนคะจังหวัดบนราชธานีครับกลับไปอีสานอีกรอบจากลำปางเหนือมาใต้แล้วก็ไปอีสานแล้วก็ภาคกลางอ๋อแล้วก็บนอยู่แบบนี้ครับผมแสดงว่าโอกาสที่เราจะได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันมันอีกนานไม่กว่าจะวนมาถึงเรา13ประมาณนี้ใช่ไหมครับอ๋อค่ะ13ที่มันก็จะเวียนมันก็จะวนอยู่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้กว่าจะมีโอกาสนี้มาอีกทีนึงมันไม่ใช่ระยะเวลาใกล้ๆมันก็ต้องวนไปที่อื่นก่อนโอกาสเดียวแล้วค่ะคุณฟังค่ะในการที่จะร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วก็ต้อนรับบรรดาทัพนักกีฬานะคะจากโรงเรียนกีฬาทั้งในประเทศไทยแล้วก็จากต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนของเราที่เข้ามาร่วมการแข่งขันอาจารย์ทีนี้ต้องถามเรื่องของนักกีฬา10ชนิดกีฬาใช่ไหมคะที่เราของเราครับของเราของเรามี10ที่มีกีฬาอะไรบ้างอาจารย์ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังนะที่เปิดอยู่ก็จะมีกีฬากีทานะครับค่ะฟุตบอลฟุตซอลปีนหน้าผาปัญจักษ์ศรีรัตน์ยูโดยิงปืนยิงธนูมวยไทยมวยสากลครับทั้งหมด10ชนิดกีฬาซึ่งนักเรียนของเรานักกีฬาเราตอนนี้ประมาณ360กว่าคนครับที่ของจังหวัดตรังโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังครับที่จะส่งเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ครับมีนักกีฬากลุ่มไหนคนไหนที่แบบโดดเด่นที่แบบหมายมั่นปั้นมือว่าใน10ชนิดกีฬาเราต้องได้เหรียญทองมาสักเท่าไหร่อะไรไหมคะครับปีที่แล้วที่แข่งที่ลำปางก็ได้30กว่าเหรียญทองนะครับก็จะประกอบด้วยเด่นๆหลักๆก็คือกีฬามวยไทยมวยสากลกีฬายูโดครับที่4ชนิดกี
ีฬานี้นะครับที่ทำผลงานให้โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังที่มันเป็นผลงานที่โดดเด่นครับค่ะเราก็เลยคาดหวังว่าในตรังเกมเราก็จะสามารถรักษามาตรฐานของเราไว้ได้ครับผมขออนุญาตเสริมนิดนึงครับคืออย่างนี้ครับกีฬาโรงเรียนกีฬาเนี่ยในโรงเรียนกีฬาแต่ละโรงเนี่ยมันจะเปิดชนิดกีฬาที่ไม่เหมือนกันค่ะอย่างตรังเนี่ยเราเปิดได้แค่10ชนิดกีฬาแค่10ชนิดกีฬานครศรีธรรมราชที่อยู่ใกล้กับเราเนี่ยเขาเปิดมากกว่าเราเพราะว่าเขาอาจจะเปิดมาก่อนและประสบความสำเร็จในหลายๆเรื่องเขาก็สามารถที่จะเปิดแล้วก็มีบุคลากรที่จะรองรับตรงนี้ได้นะครับยะลาเนี่ยเขาเกิดใหม่เขาก็อาจจะมีชนิดกีฬาน้อยกว่าเราน้อยกว่าเราเพราะนั้นอย่างสุพรรณบุรีเนี่ยที่เปิดเป็นที่แรกของประเทศไทยสุพรรณบุรีเนี่ยเขาจะมีชนิดกีฬามากทีนี้แล้วถามว่าแล้วเวลานับเหรียญทองจะนับกันยังไงนั่นสิคะครับในการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาเนี่ยเดิมเนี่ยเราจัดกันเฉพาะภายในของพวกเราเหมือนกับกีฬาสีเพื่อทดสอบครับเพื่อทดสอบว่าความสำเร็จที่เราทำงานชิ้นเนี้ยเราสร้างกีฬาชนิดนี้ชนิดนี้เนี่ยใครประสบความสำเร็จในชนิดกีฬามากกว่ากันเพราะนั้นในการที่จะมานับเหรียญรวมกันเนี่ยว่าใครได้ร้อยเหรียญทอง150เหรียญทองแล้วชนะโรงเรียนนี้โรงเรียนนี้วัดกันอย่างนั้นไม่ได้เราจะวัดกันที่ความสามารถความเป็นเลิศในชนิดกีฬานั้นๆเช่นฟุตบอลสมมุติว่าส่งมาหลายๆทีมแต่ว่าคนที่ชนะก็คือ1เหรียญทองก็1เหรียญทองฟุตบอลเท่านั้นว่าออคุณนี่เก่งที่สุดในเหรียญทองเราไม่นับรวมเราไม่นับรวมใช่ครับเพราะอย่างเราเนี่ยไม่ได้เปิดว่ายน้ำอย่างโรงเรียนไหนที่ก็เปิดว่ายน้ำก็แข่งกับสิงคโปร์เนี่ยมี 3-40 รายการเนี่ยเพราะนั้นเขาจะเหรียญทองว่ายน้ำเยอะมากเลยถ้าเอามานับรวมกันหมดแต่ตรังเนี่ยไม่ได้ส่งว่ายน้ำเลยเราก็ไม่มีสักเหรียญหนึ่งก็เราก็เลยจะไม่เทียบกันอย่างนั้นในการดูผลการแข่งขันของเราเนี่ยจะดูว่าใครเป็นเลิศในชนิดกีฬานั้นๆ อาจารย์เอกสิทธิ์อธิบายได้แบบเข้าใจมากเลยเพราะว่าถ้าโดยปกติคนทั่วๆไปดูในการแข่งขันกีฬาเอ้ยอันนี้ได้เหรียญเยอะกว่าอะไรเงี้ยแต่อันนี้ตัดสินกันไม่ได้มาดูแต่ละชนิดกีฬาว่าเราโดดเด่นเรื่องไหนแล้วอีกอย่างหนึ่งเราเองก็เปิดได้ไม่นานเราก็มีแค่10ชนิดกีฬานะคะเพราะฉะนั้นขอให้ดูใน10ชนิดกีฬาที่เราเปิดทำการเรียนการสอนว่าน้องๆจะสามารถคว้าเหรียญอะไรมาได้บ้างนะคะนั่นคือความสำเร็จของเราที่แตกต่างจากกีฬาอื่นๆนะอาจารย์เนาะค่ะนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะต้องถามอาจารย์เลยว่าถ้าเกิดว่าน้องๆอย่างนครลำปางเกมน้องๆคว้าเหรียญทองมาได้เยอะขนาดนี้มีการอัดฉีดนักกีฬาหรือมีอะไรให้เขาเป็นพิเศษบ้างไหมคะทางโรงเรียนก็ทางเรียนก็จะทำโครงการในเชิดชูเกียรตินักกีฬาที่สร้างผลงานในการแข่งขันกีฬาโรงกีฬาในแต่ละปีทุกครั้งทุกปีเขาก็จะมีการมอบรางวัลอาจจะไม่เป็นเงินครับแต่ก็คือจะมีการทำเสื้อไอ้นักกีฬาเชิดชูเกียรติอ๋อค่ะนะคะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้น้องๆนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งที่25ตรังเกมระหว่างวันที่20ถึง29กรกฎาคม2567นะคะซึ่งนอกเหนือจากโรงเรียนกีฬาในพื้นที่ของเราแล้วนะคะในประเทศไทยของเราแล้วก็ยังมีจากต่างประเทศเข้ามาร่วมแข่งขันนักกีฬาผู้ติดตามกว่าหมื่นชีวิตค่ะนะคะอย่าลืมเป็นเจ้าบ้านที่ดีกันด้วยมีโอกาสดีที่นานๆครั้งเราจะได้คุยกับทางโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังต้องเรียนถามอาจารย์ก่อนเลยค่ะว่าช่วงนี้มันปิดภาคเรียนแล้วอยู่ในระหว่างการรับนักศึกษาใหม่ด้วยไหมคะหรือว่าปิดรับไปแล้วนักเรียนทุกปีครับคือในการรับสมัครโรงเรียนกีฬาทั้ง13โรงเรียนทั่วประเทศก็คือจะรับสมัคร1มกราถึง31มกราครับต้นปีเลยต้นปีครับแล้วก็จะมีการสอบปฏิบัติสอบข้อเขียนตรวจร่างกายก็ประมาณกลางเดือนกุมภาแต่ตอนนี้ขั้นตอนนี้คือตอนนี้กำลังจะเซ็นสัญญากับนักเรียนที่สอบผ่านในเรื่องการเข้าศึกษาต่อครับก็คือตอนนั้นเรารับเด็กที่กำลังเรียนชั้นม.6 หรือม.ไหนคะป.6 ครับป.6 ป.6 เหรอคะอ๋อป.6 ก็เข้ามาในโรงเรียนกีฬาก็คือม.1 ม.1 เราเปิดสอนถึงระดับถึงม.6 ครับม.6 แล้วก็เข้าต่อมหาลัยกีฬาหรือว่ามหาวิทยาลัยอื่น
แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็ต้องเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆเลยถ้าเอาจริงๆนะอาจารย์ถ้าพอพูดถึงปั๊บเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ได้ใน 100% มีสักกี่เปอร์เซ็นต์ได้ที่เด็กป.เด็กประถมตั้งใจมุ่งมั่นจะเข้าโรงเรียนกีฬาสัดส่วนกับโรงเรียนมัธยมทั่วๆไปเป็นยังไงคะก็ประมาณ 70% นะครับที่เด็กนักเรียนที่มุ่งมั่นตั้งใจมีความสามารถเรื่องของกีฬาที่เขาเข้ามาเรียนครับส่วนอีก 30% ก็จะประมาณว่าด้วยปัจจัยหลายอย่างบางคนก็อาจจะฐานะลำบากถ้ามาอยู่โรงเรียนประจำโรงเรียนกีฬาโรงเรียนกินนอนรัฐบาลสนับสนุนในเรื่องของค่าใช้จ่ายทุกอย่างครับตั้งแต่เสื้อผ้าอุปกรณ์การเรียนทุกอย่างนะครับทางรัฐบาลเป็นคนออกใช้จ่ายให้ทั้งหมดรวมไปถึงการซักผ้าอะไรต่างๆก็ดูแลหมดเลยดูแลทุกอย่างครับมีแต่ของใช้ส่วนตัวที่นักเรียนจะต้องมีนะครับก็ถือว่าเป็นโรงเรียนหนึ่งที่เป็นทางเลือกให้กับบรรดาผู้ด้อยโอกาสด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าเข้าไปแล้วจะอะไรก็ได้นะมันต้องมีความมุมาอนะพยายามถึงจะประสบความสำเร็จแล้วก็เข้าสู่เส้นทางนักกีฬาอาชีพหรืออื่นๆได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องเตรียมตัวก็คือพออยู่ประถมเนี่ยค่อนข้างจะชอบกีฬาวางแผนชีวิตไปได้เลยสิคะถ้าเป็นแบบนั้นครับในการที่เพราะว่าทุกเดือนมกราคมก็คือช่วงเปิดรับรับสมัครทุกปีเปิดรับในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนกีฬาราคาแตกต่างจากโรงเรียนสามัญทั่วๆไปยังไงคะอาจารย์สำหรับการเรียนการสอนเรื่องของเนื้อหาวิชาการก็คือก็ใช้หลักสูตรของอิงของกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็แตกต่างคือจะมีซ้อมเช้าคือตั้งแต่ 5:30 ถึง 7:00 นี่คือเรื่องการซ้อมกีฬาหลังจากนั้นก็ไปทำภารกิจส่วนตัว 8:00 ก็เด็กนักเรียนก็มาเข้าแถวทำกิจกรรมเรียนจนถึง 14:30 นะครับเรียนตั้งแต่ 8:30 ถึง 14:30 ในการเรียนวิชาสามัญหลังจากนั้น 15:30 นักกีฬาก็จะเริ่มไปทำการฝึกซ้อมตามชนิดกีฬาที่ตัวเองถนัดจนถึง 18:30 ครับเรื่องของการมันจะแตกต่างเรื่องแค่ของการฝึกซ้อมเช้ากับเย็นฝึกซ้อมกับเย็นก็มันก็เหมือนคือการสอนปกติทั่วไปวิชาสามัญที่เด็กๆจะต้องเรียนเป็นฐานความรู้ในการที่จะเข้าสู่มหาลัยแต่ว่าเรามีในเรื่องของกีฬาแต่ละชนิดกีฬาให้เด็กเลือกอิสระใช่ไหมคะใช่ครับเช้าซ้อมแล้วก็พอช่วงเย็นก็ซ้อมอีกรอบหนึ่งเพราะเด็กเป็นเด็กประจำอยู่ข้างในนะคะสมมุติถ้าเกิดเขาเรียนที่โรงเรียนกีฬาม.1ถึงม.3จากนั้นเขาไม่ประสงค์จะต่อม.4 5 6แล้วเขาก็ยังไปที่อื่นได้เหมือนกันครับหรือว่าต้องบังคับให้จบม.6จากเราค่ะครับก็ในการเซ็นสัญญาก็จะเซ็นจากสัญญาตั้งแต่ม.6 ปีตั้งแต่ม.1 ถึงม.6ค่ะทีนี้ถ้านักเรียนไม่พอช่วงจบม.3นักผู้ฝึกสอนในแต่ชนิดกีฬาทั้ง10ชนิดกีฬาก็จะมีการทำการประเมินนักเรียนคนไหนที่ไม่พัฒนาอะไรต่างๆหรือว่ามีปัญหาเรื่องต่างก็อาจจะประเมินให้เรียนออกในช่วงที่ขึ้นม.4ครับก็จะมีการพิจารณาการประเมินในช่วงนั้นครับอ๋อค่ะก็คือจริงๆแล้วทำสัญญาถึงม.ปลาย คือเรียนจบเลยเพื่อที่จะไปทางด้านกีฬาโดยเฉพาะแต่ว่าก็จะมีการประเมินตอนม.3เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กอีกรอบนึงใช่ครับอ๋อค่ะถ้าเขาค้นพบตัวก็คือเข้ามหาวิทยาลัยแล้วเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ใช่แล้วเราซิ่วมาประมาณนี้แต่อันนี้คือครูจะประเมินให้ครับค่ะมันยังมีนี่เลยนะครับผมจะเสริมนิดนึงคือหลังจากที่เราเซ็นสัญญาเนี่ยค่ะค่าใช้จ่ายทุกอย่างที่โรงเรียนหรือว่ารัฐบาลออกให้เนี่ยตั้งแต่ค่าอาหารเสื้อผ้าค่าเล่าเรียนแรงต่างการพาเด็กไปประลองไปฝึกซ้อมไปแรงต่างเนี่ยโรงเรียนออกให้หมดออกให้หมดเพราะนั้นถ้าเด็กเนี่ยเขาไปไม่ถึงวัตถุประสงค์โดยมีการสมมติว่าเกเรอะไรต่างพวกนี้อยู่ไม่ได้มันก็จะมีการประเมินค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายคืนค่ะถ้าเขาทำตัวเขาเองออกเนี่ยนะครับไม่ใช่โรงเรียนประเมินให้ออกประเมินให้ออกถ้าโรงเรียนประเมินให้ออกนี่คือเราดูแล้วเนี่ยเด็กเนี่ยเขาไม่พัฒนาจริงๆแล้วก็ควรจะไปเรียนในสายสามัญธรรมดาที่ไม่ใช่เป็นกีฬานะครับแต่ว่าถ้าอย่างเกเรมีเรื่องมีรามีอะไรพ่อแม่ต้องรับผิดชอบใช้ทุนใช่ครับต้องชดใช้ทุนเหมือนเราใช้ทุนรัฐบาลนะคะคุณฟังค่ะถ้าไม่ประสบความสำเร็จเราก็ต้องกลับมาใช้หนี้ใช่อันนี้ประมาณนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะให้พ่อกับแม่หรือว่าเด็กเนี่ยตัดสินใจได้ว่าจบป.6เราจะ
มีความตั้งใจแน่วแน่แค่ไหนที่จะเข้ามานะคะถ้าเกิดว่าไม่ค่อยแน่ใจเนี่ยมันก็ยังมีทางเลือกอื่นที่จะให้ตัดสินใจความสำเร็จของลูกศิษย์ลูกหาเหล่าที่จบไปจากโรงเรียนกีฬาในยุคปัจจุบันพอจะมีเคสตัวอย่างสักคน2คนไหมคะอาจารย์ที่จะให้ได้คนรุ่นใหม่ที่กำลังตัดสินใจว่าเอ๊ะลูกหลานเราจะเข้าต่อตรงนี้ไหมหรือเด็กที่กำลังฟังเราอยู่จะได้ตัดสินใจว่าโรงเรียนกีฬาจะเป็นตัวเลือกหนึ่งของเขาอะไรประมาณนี้ได้เห็นความสำเร็จของรุ่นพี่เชิญเลยค่ะครับก็คนที่ประสบเด็ดก็ยกตัวอย่างครับคือนางสาวจิรภาสมัครพงศ์นะครับก็ตอนนี้จบจากเรียนกีฬาแล้วก็มาต่อที่มหาวิทยาลัยกีฬาแล้วก็ตอนนี้รับราชการเป็นข้าราชการครูในสังกัดสพม.13ซึ่งตอนนี้ก็เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนปลายพญาที่กระบี่ที่กระบี่ครับตอนนี้ก็เป็นรองผู้อำนวยการแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็นายพันษาราศีสวยนะครับก็ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นปลัดอยู่อำเภออยู่ที่จังหวัดระนองเป็นปลัดอำเภอก็ที่ก็ยกตัวอย่างนะครับประมาณนี้ก่อนนะครับค่ะนะคะก็คือมันไปได้หลายสาขาอาชีพเลยนะคะพอจบจากตรงนี้ไปถ้าเกิดว่าเราจบม.6จากโรงเรียนกีฬาแต่เราไม่ประสงค์ที่จะเข้ามหาวิทยาลัยกีฬาเราก็ยังไปที่อื่นได้เพราะว่าในหลักสูตรการเรียนการสอนก็คือหลักสูตรของกระทรวงศึกษาปกติธรรมดานี่เองใช่ใช่ครับเพียงแต่ชื่อโรงเรียนของเราอาจจะพิเศษไปกว่านั้นนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นตัวช่วยที่จะทำให้หลายคนตัดสินใจได้นะคะในการที่จะศึกษาต่อนะคะเพราะความสำเร็จของรุ่นพี่จริงๆไม่ได้มีแค่2คนเนาะอาจารย์เนาะมันมีเยอะกว่านั้นนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปคุยรายละเอียดกันได้นะคะสำหรับคนที่สนใจปีหนึ่งเนี่ยมีนักศึกษานักเรียนเข้ามาเยอะแค่ไหนอาจารย์คือนักเรียนของเราในแต่ละรุ่นนะคะเปิดกี่ห้องคะคือเปิด2ห้องครับเพราะทุนมันรับจำกัดคือ60คนครับค่ะห้องละ30คนครับค่ะเพราะฉะนั้นนะคะตรงเนี้ยก็แข่งขันกันพอสมควร60คนไม่ใช่ใครจะเข้าง่ายๆนะครับเพราะว่าฟุตบอลปีที่แล้วก็เกือบ200คนที่จะสมัครเข้ามามาสมัครมาสอบแล้วก็รับแค่13คนครับค่ะนะคะต้องเตรียมตัวอย่าคิดว่ามันจะเข้าง่ายนะคะก็ด้วยความที่เป็นทุนที่จะให้เรียนฟรีตลอดก็มีจำกัดแค่2ห้องเรียนปีนึงแค่60คนครับค่ะนะคะเราเปิดมานานกี่ปีแล้วคะสำหรับโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังตอนนี้ก็ปีที่17นะครับ17ปีไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะคใครเป็นคนริเริ่มโรงเรียนกีฬาท่านพศเอกสิทธิ์วุฒิไตรพศเอกสิทธิ์ใช่ไหมคะผู้ในการท่านแรกครับค่ะตอนในยุคแรกๆท่านอาจารย์เอกสิทธิ์เล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่ายุคแรกนี้สำคัญเนาะในการที่จะพัฒนาต่อมาจนถึงปีที่17ได้ครับตอนนั้นก็รับราชการอยู่ที่วิทยาลัยพละอึกษาตอนนั้นเป็นวิทยาลัยจังหวัดตรังนะครับก็ทางกรมการศึกษาเขาก็มอบหมายในปี2548ให้ผมเป็นผู้ดำเนินการในการจัดตั้งคือคำสั่งนี้มันมาจากกรมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ให้มาเปิดที่ตรังก็ให้มีคำสั่งให้ผมเป็นผู้บุกเบิกจัดตั้งเรียนกีฬาก็ต้องเรียนทราบว่ามันก็มีปัญหานะครับในการทำงานเริ่มแรกเพราะว่าคนก็ไม่มีค่ะใช่ งบประมาณก็เป็นงบประมาณที่เขาฝากมาให้นะครับ uh-huh. แล้วก็เริ่มต้นทำแต่เราก็ได้รับความ อนุเคราะห์จากอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังคือท่านกิตหลีกไปท่านก็ช่วยดูแลเพราะท่านอยู่มีพื้นที่อยู่แถวนั้นข้างที่มัสยิดกลางนะครับก็ท่านก็ให้คำปรึกษาแล้วก็ในเรื่องของพื้นที่อะไรต่างๆนะครับโรงเรียนกีฬาก็เลยได้มาตรงนั้น90ไร่ค่ะพอได้90ไร่ก็งบประมาณต่างๆก็ค่อยๆทยอยมาแต่ในช่วงแรกๆตั้งแต่รุ่นที่1เนี่ยเด็กเขาจะอยู่ในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเราจะใช้อาคารสถานที่ตรงนั้นในส่วนตรงนั้นแล้วก็หลังจากที่เราก่อสร้างเสร็จก็ค่อยๆย้ายกลับเข้ามาอยู่ในสถานที่จริงตรงนี้นะครับก็เริ่มแรกเนี่ยเราจะเปิดกีฬาชนิดกีฬาแค่4ชนิดกีฬาก่อนนะครับมีกรีธาเนี่ยเป็นหลักเหตุที่กรีธาเป็นหลักเนี่ยเพราะเราสงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้องกรีธาเป็นหลักเพราะว่ามันมีความคิดกันอยู่ว่า
มนุษย์เนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยสมัยก่อนไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือค่ะการวิ่งการกระโดดการทุ่มพุ่งคว้างในการล่าสัตว์เพื่อหาอาหารเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับพื้นฐานพื้นฐานชีวิตเลยชีวิตของของคนจริงๆที่ที่เกิดขึ้นมาเพราะนั้นก็เลยต้องเปิดกรีธาเป็นหลักนะครับแล้วก็การอนุรักษ์การอนุรักษ์กีฬาไทยนะครับก็เปิดมวยนะครับแล้วก็กีฬาที่ไปถึงโอลิมปิกก็จะมียูโดนี่แข่งถึงโอลิมปิกเลยถ้าเด็กเราสมมุติว่าเด็กเราเรียนตั้งแต่ม.1ถึงม.6ก็6ปีแล้วถ้าไปเรียนมหาลัยกีฬาอีก4ปีก็10ปี10ปีในการเล่นยูโดตลอดทั้ง10ปีจริงๆถ้าเล่นจริงๆนะครับผมว่า10ปีนี่มันประสบความสำเร็จแน่นอนเด็กถ้าเล่นแล้วไม่ทิ้งนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เคยตรัสว่าการออกกำลังกายเนี่ยมันเหมือนกับเรากินข้าวเราต้องทำทุกวันทุกวันตามที่ตามเวลาที่เรามีนะครับเพราะนั้นผมก็มามองว่าถ้าเด็กเราเนี่ยทำอย่างนั้นจริงๆใน10ปีเนี่ยผมเชื่อว่าโอลิมปิกเนี่ยไม่หนีไปไหนได้มีโอกาสเข้าร่วมแน่นะครับค่ะมียูโดเสร็จแล้วก็มียิงปืนก็เปิดยิงปืนขึ้นมาเป็นปืนสั้นอัดลมปืนยาวอัดลม หลังจากนั้นก็ผมไปอยู่โรงเรียนกีฬาผมอยู่8ปีครับสมัยนั้นพระราชบัญญัติเนี่ยมันให้อยู่ให้ผอ.นี่อยู่ได้วาระละ4 ปีผมก็อยู่ครบ8ปีจนปี2556ผมก็ย้อนกลับมาอยู่วิไลพละอย่างเดิมนะครับแต่ตอนนั้นพละนี่ก็จะเปลี่ยนเป็นสถาบันการพละศึกษาก็บังเอิญผมย้ายกลับมาทางสถาบันตอนนั้นเป็นสถาบันการพละศึกษาเขาก็แต่งตั้งให้ผมเป็นรองอธิการทำงานต่อจนปี57นี่เกษียณอายุแต่ว่าวาระการดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิการเนี่ยมันยังไม่หมดก็ทำต่อไปอีก4ปีนะครับผมก็เกษียณอายุจริงๆก็ประมาณ65ครับตอนนั้น65ค่ะนะคะยุคบุกเบิกเลยจาก4ชนิดกีฬาจนปัจจุบัน17ปีผ่านไปเป็น10ชนิดกีฬานะคะความเติบโตของโรงเรียนกีฬาแห่งโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังของเรานะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ในช่วงสุดท้ายค่ะอยากให้ทั้ง2ท่านได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตรังและภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องในการที่จะสนับสนุนให้การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งที่25หรือว่าตรังเกมประสบความสำเร็จสมดังที่เราตั้งความมุ่งหวังเอาไว้เชิญเลยค่ะเชิญท่านต่อครับครับก็อยากให้หน่วยงานและก็ประชาชนของจังหวัดตรังเราครับมาร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันในการแข่งขันครั้งนี้ครับซึ่งก็จะเป็นความภาคภูมิใจของชาวตรังเราในเรื่องของการจัดการแข่งขันซึ่งโอกาสในเรื่องของการที่จะเป็นเจ้าภาพในรายการนี้ก็จะต้องใช้เวลาหลายปีนะครับเพราะนั้นก็ผมในนามตัวแทนโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตรังครับมาร่วมชมแล้วก็เชียร์แล้วก็มาสนับสนุนในการแข่งขันในครั้งนี้ครับผมค่ะอาจารย์เอกสิทธิ์ล่ะคะครับอันแรกที่ผมเรียนให้ทราบทีแรกคือชาวตรังเราเนี่ยต้องช่วยกันเป็นเจ้าภาพเมื่อวานพ่อเมืองของเราครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็ยินดีแล้วก็สนับสนุนแล้วก็เชิญชวนพวกเราทุกคนนะครับในการที่จะเป็นเจ้าภาพร่วมกันถือว่าวาระนี้เป็นวาระของจังหวัดที่เราต้องช่วยกันทุกคนและตัวท่านเองท่านก็พร้อมจะสนับสนุนทุกด้านถ้ามีปัญหาเรื่องอะไรเนี่ยท่านก็พร้อมที่จะดูแลพวกเรานะครับไปแก้ปัญหาให้เพราะนั้นก็หวังว่าพี่น้องชาวตรังทุกคนนะครับเราจะได้มาร่วมกันเป็นเกียรติในการเป็นเจ้าภาพที่ดีในการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งที่25ในระหว่างวันที่20ถึง29กรกฎาคมด้วยกันนะครับค่ะนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณค่ะคุณปฐมจันทภานะคะปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังนะคะและผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกสิทธิ์อ้วนชัยประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังและที่สำคัญคือต้องขอบพระคุณคุณฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังกันด้วยนะคะเวทีคนตรังกลับมาพบกับคุณฟังใหม่ในวันพรุ่งนี้หลังข่าว9นาฬิกาวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเวทีคนตรังได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz
สวทตรังฟังทั่วโลกกับ www.trangradio.net